พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ยากจนในจังหวัดลำพูนวันนี้ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาตำบลต้นธงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่นายอัมพลทรัพย์สุริยาและนางสาวเฉลิมขวัญอนันชัยราษฎรจังหวัดลำพูนที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์สำหรับนายอัมพลทรัพย์สุริยาศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพป่าซางฐานะทางครอบครัวยากจนบิดามารดาเสียชีวิตแล้วต้องอาศัยอยู่กับป้าซึ่งมีอาชีพค้าขายมีรายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายไม่สามารถรับภาระค่าเล่าเรียนได้ส่วนนางสาวเฉลิมขวัญอนันชัยศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนป่าซางป่วยเป็นโรคไตวายบิดาเสียชีวิตแล้วปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดาตาและยายโดยมารดาสุขภาพไม่แข็งแรงมีอาชีพรับจ้างสอยผ้าส่วนตารับจ้างทำงานก่อสร้างและยายประกอบอาชีพขายขนมครอบครัวฐานะยากจนต้องกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนขาดแคลนค่ารักษาพยาบาลค่าครองชีพและทุนการศึกษาในการนี้องคมนตรีและผู้แทนจากสำนักราชเลขาธิการได้นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนด้วยนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจสุขภาพบริการทันตกรรมและมอบยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนและสำนักงานอัยการสูงสุดไปให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนด้วยสารคดีฟังคิดทำตามเพื่อความพอเพียงในตอนนี้ขอพาท่านไปชมวิถีไทยพัฒนาด้วยหลักการบวร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้นำบ้านวัดราชการหรือโรงเรียนสถาบันหลักของสังคมมาเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันอันจะก่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคมอย่างยั่งยืนครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างวัดพระราม9เมื่อพุทธศักราช2538เพื่อส่งให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในลักษณะ3ประสานที่เรียกว่าบ้านวัดโรงเรียนทางราชการเรียกตัวย่อว่าบวรหรือบวร.หลักการในสังคมไทยครั้งอดีตเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการสร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชนและประชาชนด้วยการขัดเกลาจิตใจให้มีความมั่นคงและมีคุณธรรมจากความค้ำจุนและช่วยเหลือของหน่วยราชการเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนมีความผาสุกโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการประสานจึงให้จัดตั้งวัดขึ้นในบริเวณชุมชนบึงพระราม9เพื่อเป็นทั้งพุทธสถานในการประกอบกิจของพระสงฆ์ในการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎรในการประกอบกิจกรรมต่างๆทั้งที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนการพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม9ร่วมกับทางโรงเรียนหรือส่วนราชการต่างๆตามหลักการบวรทุกงานบุญก็มาเป็นประจำเลยค่ะเราศรัทธาหลวงพ่อมากเลยค่ะพระเทพยานวิสิตค่ะที่ได้ทรงดำริว่าบวรคือวัดบ้านโรงเรียนต้องไปพร้อมกันเพราะว่าการบริหารทั้งหลายแหล่ก็จะต้องมีบวรพระพุทธศาสนาไปพร้อมกัน
บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของ3ประสานนี้คือเพื่อเป็นแบบอย่างของการสร้างพุทธวาทขนาดเล็กที่ยึดถือความสงบสมถะเรียบง่ายในชุมชนเมืองเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม9เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชุมชนเมืองให้มีความผูกพันกับพุทธศาสนาเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของราษฎรได้เข้ามาประกอบกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อเป็นการสั่งสอนเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเผยแพร่ศีลธรรมและจริยธรรมและเพื่อเป็นตัวอย่างการประสานความร่วมมือระหว่างวัดโรงเรียนชุมชนและหน่วยราชการต่างๆในการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยิ่งขึ้นมีความซาบซึ้งมากในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านมีเมตตามากเลยที่ก่อตั้งวัดนี้ขึ้นมาค่ะบทบาทของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกที่มีต่อสังคมไทยในอนาคตเป็นวัดตัวอย่างในลักษณะรูปแบบบวรหรือบวรเหมือนในสังคมไทยเมื่ออดีตซึ่งเป็นการผสมผสานของวิถีความสัมพันธ์แห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและราชการเป็นแบบฉบับที่ยึดถือเป็นแนวทางการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนเป็นศูนย์รวมของชุมชนเพื่อพัฒนาด้านจิตใจและสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของสังคมโดยส่วนรวมถือว่าเป็นวัดตัวอย่างขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่เน้นให้คนในชุมชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น